อาครับสวัสดีครับก็ตามที่แจ้งไว้นะครับว่าสักประมาณตุ้มครึ่งนะครับนะอาจจะช้าไปบ้างนะครับช้าไป10นาทีก็ขอโทษด้วยนะครับนะว่าผมจะมาคุยเรื่องของให้คําแนะนํานะครับสําหรับช่างที่บรรจุใหม่นะครับว่าท่านจะคุมงานอย่างไรครับบันถึงจะไม่เครียดนะนะครับเอตเพราะว่ามี เมื่อกี้นะครับคุยกับน้องท่านหนึ่งนะครับนะแกก็ถามปรึกษาม,มาในกลุ่มควบคุมง,งานนั่นแหละครับทีนี้ก็ปรึกษาม,มานะครับว่าถนนเนี่ยครับไม่สามารถทําตามแบบได้เนื่องจากเขาอ่าแล้วจะทําอย่างไรนะครับน่าถนนมันไม่สามารถทําตามแบบได้ถนน,นในแบบเนี่ยกำหนดกว้างสี่เมตรนะครับและพื้นที่มันทํามีทําได้แค่สาเมตรทําอย่างไรนะครับก็เครียดว่า เป็นหน้าที่ตัวเองนะครับจะต้องไปแก้ไขนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้บอกนายกไปแล้วนะครับว่าต้องออกแบบถนนใหม่เพราะว่าในแบบมาตรฐานที่ใช้มันไม่มี3เมตรนะครับนะทีนี้นะครับผมก็ฟังก็พอเข้าใจนะครับโดยเฉพาะเมื่อน้องก็บอกว่าเขาเป็นช่างบรรจุใหม่นะครับช่างบรรจุใหม่ผมเองนะครับรับเริ่มรับราชการนะครับตอนปี38นะครับยังไม่ปี3า3 9นะาเก่อจะ สองปีนั้นแหละครับไม่รู้ปีไหนนะทีนี้นะครับก็ก็ประสบปัญหาเหมือนน้องคนนี้แหละครับก็ทํางานหลายอย่างซึ่งมันไม่ได้งานมันไม่ใช่งานในหน้าที่ของเรานะครับเราก็ทําไปโดยที่คิดว่าทุกอย่างมันเป็นหน้าที่ของเรานะครับแล้วคิดว่าเราสามารถสั่งการอะไรได้นะครับสั่งให้ผู้รับจ้างทำโน้นทำนี่นะครับมันหลายอย่างในอดีตผมก็ทาบิดผิดถูกๆนะครับนะ ผิดไปถูกๆนะครับหลายอย่างก็นึกย้อนกลับไปนั่นเพราะว่าหนึ่งความไม่รู้นะครับการขาดประสบการณ์การไม่เข้าใจในระเบียบในกฎหมายนะครับก็ค,คิดไปว่าหน้าที่เราเนี่ยเป็นหน้าที่ต้องทําทุกอย่างให้มันสาเร็จรู้ล่วงไม่ใช่นะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวผมจะมาให้คาแนะนํานะครับนะว่าท่านต้องศึกษาเรื่องอะไรเพื่อจะได้เข้าใจว่าหน้าที่ของตัวของคนที่เป็นช่างผู้งานนะครับท่านเรามีหน้าที่ต้องทําอะไรบ้างนะครับนะ มันเราไม่ได้มีหน้าที่ทุกอย่างนะครับที่จะต้องไปทําให้ทุกอย่างมันสําเร็จนะครับไม่ใช่หน้าที่ของเรานะนะครับอ่ะเราก็ไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อกฎหมายกันนะครับว่าหน้าที่ของผู้ทงานแล้วก็หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการก่อสร้างนะครับนะมันมีหน้าที่อะไรบ้างอ่ะโอเคนะครับไปดูกันทีนี้นะครับเราต้องเริ่มตั้งแต่งานก่อสร้างนะครับนะผมไม่พูดถึงกระบวนการที่เป็นกระบวนการหาผู้รับจ้างนะครับเพราะฉนั้นขอละไว้ สิ่งแรกที่เราต้องมีคือแบบครับแบบแปลนนะครับแบบแปลนนะครับแบบแปลนอันนี้เราเข้าใจนะครับงานก่อสร้างขาดสิ่งนี้ไม่ได้นะเราต้องมีแบบแปลนครับแบบแปลนหลังจากนั้นครับเมื่อได้ตัวคนที่จะมาลงมือก่อสร้างหรือได้ผู้รับจ้างแล้วนะครับนะครับอ่าสมมติว่านี่คือกระบวนการทํางานของผู้รับจ้างนะครับผมชอบเขียนรูปนี้ให้ผู้เข้ารับรับรมฟังเห็นบ่อยๆนะ นี่คือกระบวนการทํางานของผู้รับจ้างครับอสูรนี่เป็นสิ่งก่อสร้างไม่ไว่าจะเป็นอาคารหรือเป็นถนนก็ตามครับอ่ามันก็จะมีผู้รับเหมานะครับนี่คือผู้รับเหมานะขอเขียนหน่อยผู้รับเหมาอ้วนๆหน่อยครับอ่าผู้รับเหมาอ่าแต่ผู้รับเหมาเป็นเสี่ยครับเป็นนักธุรกิจนะเป็นนักธุรกิจแกเป็นนักธุรกิจแกจะมาคุมงานเองก็ใช่ที่ครับตอนนั้นเนี่ยเวลาทํางานจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีผู้ร่วมงานของผู้รับจ้างนะครับเขาก็จะส่งผู้ร่วมงานของผู้รับจ้างนะครับนะซึ่ง จะเป็นสถาปนิกวิศวกรนะครับก็แล้วแต่ว่างานนั้นนะครับเข้าวิศวกรรมควบคุมสถาปัตยกรรมควบคุมเรืออาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนหรืออาจจะมีสมมติว่างานใหญ่ๆมีโปรเจกต์ไซส์นะครับแล้วก็มีตัวผู้งานหลายๆคนก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้ให้ท่านเข้าใจว่าเป็นกระบวนการทํางานของผู้รับจ้างนะครับอันนี้คือผู้รับจ้างนะครับผู้รับจ้างผู้รับจ้างเขาก็มาทํางานก่อสร้างนะครับเพราะนั้นหลวงไม่ได้เป็นคนลงมือก่อสร้างนะครับ หลวงก็มีแบบแปลนนะครับซึ่งก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานะครับนะผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ทําให้ถูกต้องตามแบบแปลนตามสัญญานะครับทีนี้กระบวนการทํางานของผู้รับจ้างเนี่ยครับมันจะต้องถูกควบคุมครับถูกควบคุมนะครับถูกควบคุมถูกตรวจสอบนะครับนะนะครับเพื่อให้งานก่อสร้างมันมีคุณภาพครับนะมีคุณภาพเพราะนั้นราชการต้องงานต้องการงานก่อสร้างที่มีคุณภาพครับ ก็ส่งคนครับมาควบคุมการทํางานของผู้รับจ้างนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าทีนี้ใครครับมาควบคุมการทํางานของผู้รับจ้างอ่าผมขออนุญาตย่อลงนิดหนึ่งนะครับนะเพื่อให้ท่านนะครับเดี๋ยวจะได้มีพื้นที่เขียนอ่ามันถูกควบคุมครับโดยคนของหลวงนั้นก็คือถูกควบคุมโดยผู้ว่าจ้างนั่นเองนะครับเพราะนั้นการทํางานของผู้รับจ้างครับจะต้องถูกควบคุมครับโดยผู้ว่าจ้างครับโดยผู้ว่าจ้าง คนที่ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับก็คือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผมขออนุญาตเขียนว่าหัวหน้านะครับหอนอหอรอแล้วกันหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับทีนี้นะครับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะมาคุมงานเองก็ไม่ใช่ที่ครับเขาเป็นผู้บริหารนะครับจะมาคุมงานเองก็ไม่ได้เขาก็ส่งคนนะครับมา2กลุ่มครับ2กลุ่มนะครับก็คือคนที่เป็นกรรมการตรวจรับครับกรรมการตรวจรับ นะครับกรรมการตรวจรับเนี่ยมาตามกฎหมายมาตรา100นะครับมาตรา100เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้อกฎหมายด้วยแต่ให้เข้าใจก่อนแล้วอีกคนหนึ่งครับนะครับเป็นผู้มงานครับผู้ควบคุมงานของรัฐครับอันนี้มาตามกฎหมายมาตรา101ครับ101อันนี้มาตามแบบแปลนครับมาตามกฎหมายมาตรา60ครับ พลรบ,บจะซื้อจ้างราะนั้นทุกอย่างถูกบังคับด้วยกฎหมายหมดครับนะครับแบบแปลนถูกบังคับด้วยกฎหมายมาตรา10นะครับและขณะเดียวกันเวลาเขาเขียนกฎหมายมันลงลึกไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในระเบียบจัดซื้อจัดจ้างก็จะมีรายละเอียดอครับ,บราะนั้นเนี่ยแบบแปลนก็จะถูกกาหนดในข้อ21ครับวัก3นะครับ้อ21วรก3ส่วนนะครับการตรวจรับจะกําหนดหน้าที่นะครับของ งานก่อสร้างนะครับกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก,ก่อสร้างจะถูกกาหนดในข้อ1 7 6ครับและนะครับผู้งานจะถูกกําหนดหน้าที่ในข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับคุณสมบัติตามข้อร้อยเจ็ดสิบเจ็ดส่วนหน้าที่ตามข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดท่านท่านจะเห็นว่านะครับมีกฎหมายกําหนดนะครับว่าจะต้องมีแบบหน้างานก่อสร้างงานก่อสร้างจะต้องมีการ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและงานตรวจรับจะต้องมีผู้งงานนะครับจริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องราคากลางด้วยแต่นะครับผมขอละไว้ไม่ลงรายละเอียดนะครับนะว่าราคากลางเพราะว่าเป็นหัวข้อที่ผมจะแนะนําผู้งงานว่าคุณจะควบคุมงานอย่างไรครับไม่ให้มันเครียดนะครับนะควบคุมงานอย่างไรไม่ให้มันเครียดนะครับเพราะนั้นเนี่ยขอละไว้นะครับเพราะนั้นเขียนดูอีกนิดก็ได้นะครับแต่จริงๆก็เวลาท่านก็ได้เห็นบ่อยอยู่แล้วนะเพราะผมเขียนบ่อย พล <utan> บ,บโภจ,จะซื้อจ้างนะครับนะครับมันก็มีระเบียบนะครับให้กระทรวงการคลังออกระเบียบจะซืะ้อจ้างนะครับอันนี้นะครับเวลาท่านทํางานอื่นนะครับที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างท่านก็ใช้แค่นี้แหละครับใช้พรบกับระเบียบแต่เมื่อไหรก็ตามครับที่ท่านทํางานจ้างก่อสร้างท่านต้องมีสิ่งน,นี้ครับนั่นคือหลักเกณฑ์ราคากลางครับหลักเกณฑ์ราคากลางนะครับราคากลางงานก่อสร้างนะครับอ่าเห็นไหมครับ นั้นเนี่ยถ้าเป็นงานก่อสร้างท่านต้องใช้วงใหญ่นะครับงานจะซื้อจะจ้างอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้างท่านก็ใช้แค่ระเบียบกับตัวของพรบรแต่ถ้าเป็นงานจ้างก่อสร้างครับมันจะมีเรื่องราคากลางงานก่อสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคนะครับท่านจะเห็นว่าสิ่งสําคัญนะครับก็คือมีแบบแปลนนะครับมีการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างมีการควบคุมงานก่อสร้างให้ข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับผู้งานของผู้รับจ้าง กับผู้งานของผู้ว่าจ้างนะครับมันชื่อเหมือนกันว่าเป็นผู้งานแต่หน้าที่ต่างกันนะครับอันนี้ควบคุมงานตามระเบียบจะซื้อจ้างส่วนผู้งานของผู้รับจ้างควบคุมงานในฐานะของการแหเนนโครงการการอำนวยการก่อสร้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าักงานเข้าวิชาชีพเขาจะต้องเป็นบุคลากรวิชาชีพด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้ไปดูต่อนะครับคนคนนี้เพิ่มเติมอีกนิดครับมีสัญญาข้อ10สัญญาข้อ10นะครับสัญญาจ้างก่อสร้างนะครับข้อ10นะ นะครับควบคุมนะครับว่าคุณเนี่ยคนคนนี้ครับเสียเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องส่งคนมาควบงานตามสัญญาข้อสิบนะครับนะต้องอยู่หน้างานตลอดเวลาส่วนไอ้คนคนนี้ผู้งานของผู้ว่าจ้างนะครับนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อ1 7 7ข้อ178นะครับควบคุมงานทุกวันครับแต่วันละกี่ชั่วโมงก็ได้เช่น1ชั่วโมงก็ได้นะครับ2ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ครับเพราะเขาไม่ได้ทําหน้าที่ควบคุมงานอย่างเดียว เขาทาหน้าที่อ <Techn> ย <Pokémon> ่างอื่นด้วยนะครับโดยส่วนใจของเจนเป็นการาชการทํางานอย่างอื่นด้วยเป็นครูคุมงานด้วยเป็นช่างเทศบาลช่างอพตททางานอย่างอื่นด้วยแล้วก็ต้องออกคุมงานด้วยนะครับเพราะเขาไม่ได้บังคับว่าต้องอยู่หน้างานตลอดเวลาแต่คนคนนี้ต้องอยู่หน้างานตลอดเวลาครับคนของผู้รับเหมานะเนี่ยคนของผู้รับจ้างครับนะครับคุมงานผู้งานของผู้รับจ้างครับนะผู้รับจ้างนะครับอยู่หน้างานแบบตลอดเวลานะครับที่มีการก่อสร้างนะครับอห้ท่านเห็นภาพนะ โอเคนะครับนี่พอเข้าใจนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อกฎหมายกันแต่ผมขอสรุปตรงนี้อีกทีครับสิ่งที่สำคัญในรนการก่อสร้างคือแบบแปลนนะครับเพราะแบบแปลนต้องนําไปสู่การทําราคากลางตามที่บอกนะครับและแบบแปลนนําไปสู่การควบคุมงานการตรวจรับวัสดุในงานจ้างก่อสร้างครับอ่ะไปดูข้อกฎหมายนะครับอ่ะขอประชาสัมพันธ์หน่อยสําหรับเพื่อนช่างที่ เป็นช่างบรรจุใหม่นะครับจริงๆผมมีโครงการอบรมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องเรื่องการควบคุมงานด้วยนะครับนะนะครับการควบคุมงานด้วยนะครับอันนี้นะครับเนี่ยการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างการร่วมงานก่อสร้างการตรวจรับพัสสุในงานจ้างก่อสร้างก็ส,งสมัครได้นะครับนะจริงๆโครงการนี้ผมบรรยายได้ไปยังไม่เยอะนะครับแต่แล้วก็หยุดไปพักหนึ่งแต่จริงๆ,ๆก็ยังให้สิทธิท่านเข้าอบรมหมายถึงว่าดูได้ตลอดเวลานะครับดูได้อ่าดูได้ตอนนี้ดูได้ตลอดเวลาพอเสร็จโครงการก็ดูได้อีก ดูซ้ําได้อีกนะครับมีระยะเวลาท่านดูซ้ําอีกระยะเวลาหนึ่งข้าวรมก็แค่ประมาณ710บาทนะครับอันนี้เป็นการรวมออนไลน์นะครับแนะนําท่านนะครับเผื่อสนใจนะครับแล้วก็ขออนุญาตอีกนะครับเป็นการพยาสมบัติขการรมผมนะต้องกระตุ้นหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงนะครับก็คือราคากลางที่หันใจนะครับท่านสนใจก็19-20นะครับที่หันใจโอเคนะครับแล้วก็นะครับ ราคากลางที่เชียงใหม่นะครับอันนี้เดือนกันยานะครับ16ถึง18นะครับก็สนใจก็ทักไปที่ล i n e อ d ยูาไทยนะครับนะลายเอสยูาไทยนะครับนะหรือตามนี่ครับที่มันขึ้นสีเขียวๆอยู่ด้านล่างก็ได้นะครับเอาโอเคนะครับแล้วก็มีราคากลางออนไลน์นะครับอ่าค่าการต้นทุนต่อหน่วยนะครับซึ่งอันนี้ช่างอ่างตราเทพตองเบ้าเป็นผู้สอนนะครับแล้วก็มีราคากลางอิเล็กทรอนิก ก็ชักอ่านเป็นทุกสอนนะครับทั้งหมดเนี่ยยิงคิวอาร์โคดอันนี้ได้นะครับผมจะแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านนะครับเผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวหาจังหวะมายิงคิวอาร์โคดกลับมาที่เรื่องที่ผมบอกครับเมื่อกี้บอกท่านแล้วว่านะครับงานจ้างก่อสร้างต้องมีแบบครับแบบแปลนนะครับแบบแปลนถูกกําหนดโดยกฎหมายมาตราหสิบผมก็ยกกฎหมายมาตราห0สิบมาให้ท่านเห็นครับนี่คือกฎหมายมาตรา10กสิบกำหนดไว้ว่าก่อนในงานจัดจ้างก่อสร้างนะครับ จะต้องจัดให้มีแบบแปลนนะครับจะดําเนินการเองก็ได้หรือดําเนินการจัดจ้างออกแบบก็ได้เพราะฉะนั้นการเลือกใช้แบบมาตรฐานก็คือลักษณะของการดําเนินการเองนั่นเองก็คือไปหยิบแบบมาตรฐานของหน่วยงานซึ่งเขาอาจจะมีอำนาจหน้าที่จัดทําแบบมาตรฐานให้เรานะครับเช่นถ้าเป็นถนนก็ทางหลวงชนบทมีอำนาจหน้าที่จะทําแบบมาตรฐานให้กับท้องถิ่นเป็นต้นนะครับหรือเป็นแบบมาตรฐาน ที่หน่วยงานที่เขามีความสามารถมีศักยภาพนะครับได้ออกแบบไว้ให้นั่นเองอันนี้ใช้ได้นะครับแบบมาตรฐานนะครับอ่ะโอเคครับันนี้ที่ถามหนึ่าใช้แบบมาตรฐานนะครับที่ผมยกมาตา80 60กสิบขึ้นมาเพื่อจะบอกท่านว่านะครับกฎหมายกําหนดว่างานก่อสร้างต้องมีแบบนะครับท่านจะทํางานก่อสร้างไม่มีแบบไม่ได้นะโอเคนะครับทีนี้มาดูต่อครับในระเบียบจัดซื้อจ้างเขาก็ได้กําหนดเพิ่มเติมลงรายละเอียดให้ครับว่า ในดูข้อ21ครับแล้วก็ข้ามมาดูที่วรรคสามข้อ21วรรคสามก็บอกว่าในการจ้างก่อสร้างครับในการจ้างก่อสร้างนะครับนะให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งครับหรือใจเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หรือบุคลบค,ลบคลใดบุคคลหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรงนี้ก็คือ ไม่จะเป็นต้องเป็นข้าราชการนะครับอาจจะให้คนภายนอกก็ได้ช่วยทําแบบนะครับทําได้นะครับแต่ไม่ใช่ลักษณะการจ้างออกแบบนะครับเช่นเขาช่วยฟรีหรือเชิญเขามาเป็นกรรมการได้ครับไม่ได้มีปัญหาเชิญเขามาจัดทํานะครับจัดทารูปแบบรายการงานก่อสร้างนะครับคลใดคนหนึ่งจัดทารูปแบบรายการก่อสร้างหรือจะเนินการจัดจ้างก็ได้นะครับอันนี้เพื่อท่านเห็นเท่านั้นเองนะครับว่านะครับมาตรา6ิบเนี่ยให้มีแบบกําหนดว่าต้องมีแบบแล้ว ระเบียบข้อ21นะครับของรอะเบียบจัดซื้อจ้างนะครับข้อ21วรกสามก็ลงรายละเอียดครับว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอย่างไรนะครับคนเดียวก็ได้เป็นคณะก็ได้นะครับนะอาจจะเป็นก็ะกรรการก็ได้ไม่เป็นก็ได้อันนี้ไม่ได้ห้ามนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูต่อต่อไปครับเราก็มาดูเรื่องของการควบคุมงานกับการตรวจรับดูการตรวจรับก่อนครับการตรวจรับพัสดุในงานการตรวจรับพัสดุ กฎหมายเขียนว่าเรื่องของการตรวจรับพัสดุนะครับนะครับในการดาเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าง,งานก่อสร้างอย่างเดียวนะครับรวมถึงงานอื่นด้วยนะให้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบท่านโปรดสังเกตนะครับท่านโปรดสังเกตดูตรงนี้ให้ได้นะครับหลายท่านไม่เข้าใจนะครับแล้วท่านก็ทํางานแบบเดิมๆของท่าน เขาบอกว่าให้มีกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบบริหารสัญญาสัญญาหรือข้อตกลงนะครับบริหารสัญญาหรือข้อตกลงนี่คือหน้าที่หน้าที่คือข้อที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งครับและนี่คือหน้าที่ส่วนที่สองและตรวจรับพัสดุปัจจุบันหลายท่านเป็นกรรมการตรวจรับก็คิดว่าตัวเองมีหน้าที่แค่ข้อที่สองคือตรวจรับพัสดุจริงๆแล้วท่านยังมีหน้าที่บริหารสัญญาบริหารสัญญาคืออะไรครับ นะครับปดสัญญาคือพยายามทําทุกอย่างให้งานก่อสร้างถ้าเป็นงานก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับเช่นการติดตามผู้รับจ้างนะครับนะนะครับหรือการดําเนินการลิ่งรัดผู้รับจ้างกรณีเขาทำงานช้านะครับเกิดปัญหาอุปสรรคก็ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับถ้ามันนอกเหนืออำนาจหน้าที่เช่นต้องแก้สัญญาก็ต้องเสนอตัวของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้แก้สัญญานี่คือ การบริหารสัญญานะครับเพราะนั้นมันกว้างนะครับหน้าที่มันกว้างนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างท่านต้องเข้าไปบริหารจัดการนั่นเองนั่นคือการบริหารสัญญาทีนี้พอเรามาดูที่มาตราถัดมาครับถัดจากมาตราร้อยเมื่อกี้ลือบอกมาตราร้อยนี่คือมาตรา100ยเป็นเรื่องของการบริหารสัญญาและการตรวจรับก็เป็นเรื่องของกรรมการตรวจรับนั่นเองส่วนหน้าที่1 0 1เอ้ยมาตรา101ครับ มาตรา101ซึ่งต่อจากมาตรา100้นั่นเองเป็นเรื่องของการควบคุมงานครับงานก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะจําเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดหรือมีเงื่อนไขการแตยเงินเป็นงวดต้องมีผู้งานครับและผู้งานนะครับจะต,ต้องมีค่าตอบแทนนะครับคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูระเบียบอีกทีหนึ่งนะครับนะครับแต่ผมไม่ลงนึกแล้วนะเพราะว่าคุณสมบัตินะครับของผู้งานนะครับ วันนี้ก็เพิ่งอธิบายไปก็ลองไปไล่ดูคลิปที่ผ่านผ่านมาก็ได้นะครับแต่เข้าใจนะครับ 100, 100เป็นกรรมการตรวจรับกฎหมายเขียนว่าต้องมีเรื่องของกรรมการตรวจรับและ 101, 101เป็นเรื่องของผู้งานเห็นไ,ไหมครับทุกอย่างเป็นกฎหมายหมดเอาต่อไปอีกครับเราไปดูถัดไปไปดูหน้าที่ของกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้างข้อ107ข้อ176ครับของระเบียบจัดซื้อจัดจ้างนะครับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างนะครับ ระเบียบจะซื้อจ้างข้อ177เนี่ยเป็นเรื่องของกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเฉพาะเลยครับว่าเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เอาไปใช้กับงานอื่นครับงานจ้างเหมาบริการงานจัดซื้อไม่ใช้นะครับไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ตั้งกรมกร,มรมการตามระเบียบข้อ176แล้วเขาก็เขียนครับหน้าที่ของกรรมการนะครับท่านท่านก็จะเห็นว่าผมขอเอาสาระสำคัญใน่านเหตนนะครับนะเช่นหน้าที่ข้อที่หนึ่ง ให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้งานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่ผมเสริมไม่ครับเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารกฎหมายวิชาชีพก็ต้องดูด้วยนะครับนะไม่เฉพาะกฎหมายควบคุมอาคารนะครับหน้าที่ข้อที่2ตรวจสอบการรายงานของผู้งานครับของผู้ว่าจ้างนี่นะครับซึ่งก็ทํางานสอดคล้องกับผู้งานของฝ่ายลัฐนะครับเป็นการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างนะครับรับทราบการปฏิบัติงานนะครับนะแล้วก็ถ้าสมมุติมีปัญหา ก็หลังจากรายงานแล้วก็ต้องพิจารณาสั่งการแล้วก็พิจารณาสั่งการหรือพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต่อไปนะครับทีนี้ท่านสังเกตหน้าที่ข้อที่3อธิบายสั้นๆนะครับหน้าที่ข้อที่3เป็นหน้าที่ที่ให้กรรมการตรวจรับเนี่ยออกไปตรวจหน้างานก่อสร้างครับได้ตามที่เหมาะสมและเห็นสมควรอันนี้ไม่ใช่ออกไปตรวจรับงานนะครับ ออกไปตรวจหน้างานว่ามันเป็นไปตามปกติหรือไม่เหมือนเป็นการไปสุ่มตรวจครับว่าวุ้รับจ้างทํางานเป็นไปตามสัญญาไหมนั่นเองนะครับไปดูความคืบหน้าว่าที่ผู้รับงานรายงานมามันสอดคล้องกันหรือไม่นะครับอันนี้ผมไม่ลงลึกมากนะครับขอไปเร็วๆเพราะเดี๋ยวจะไปที่ประเด็นของหน้าที่ของผู้งานว่าคุมงานอย่างไรไม่ให้เครียดโอเคนะครับและหน้าที่ตรวจรับนะครับตรวจรับในพัสดุในงานจ้างก่อสร้างนะครับ เป็นหน้าที่ในข้อที่6นะครับอ่าในนี่นี่ครับหน้าที่ข้อที่5ข้อที่6และข้อที่7อันนี้เป็นเรื่องของการตรวจสับครับเป็นหน่าเรื่ององการตรวจรับส่วนข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของการเข้าไปแก้ปัญหานะครับเข้าไปแก้ปัญหากรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบมีความคาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยเน้นย้ําว่าคาดเคลื่อนเพียงเพียงเล็กน้อยนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างว่านะครับเช่นเหล็ก นะครับไปเขียนว่า A B 1 6อย่างนี้ครับ A B 1 6มันไม่มีมันมี D B 1 6อย่างนี้ครับกรรมการตรวจรับก็ใช้ดูพินิจได้เลยครับว่าเหล็กมันต้องเป็นเหล็ก D B 1 6เป็นต้นนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับแบบนี้ไม่ต้องเสนอแก้สัญญาครับมันเล็กน้อยเป็นอำนาจของกรรมการตรวจรับที่สามารถที่จะสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับนะครับนะสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โอเคนะครับนี่ใอ้พอเห็นภาพนี่คือหน้าที่ของ ตัวของกรรมการตรวจรับครับท่านเห็นว่ามี2ลักษณะก็คือลักษณะของการบริหารสัญญาและลักษณะของการตรวจรับนะครับแยกได้นะต้องเข้าใจนะครับท่านกรรมการตรวจรับนะครับไม่ใช่แค่ตรวจรับอย่างเดียวชื่อกรรมการตรวจรับก็จริงนะครับไม่ใช่แค่ตรวจรับครับท่านต้องตรวจธรรมดาด้วยตรวจปกติตรวจธรรมดาแล้วก็มีหน้าที่บริหารสัญญาด้วยนะครับบริหารสัญญาด้วย hmm. โอเคนะครับพอเข้าใจอ่ะทีนี้ ไปดูหน้าที่ของผู้งานที่ผมเกริ่นที่ผมอลัมพบ,บทมานะครับเพื่อจะให้ท่านเห็นภาพนะครับว่าหน้าที่ผู้งานคือหน้าที่อะไรท่านจะได้ไม่เครียดนะครับหน้าที่ผู้งานมีแค่สี่ข้อจาไว้ครับหน้าที่ผู้งานมีแค่สี่ข้อนี้เท่านั้นถ้าไม่ใช่ไม่ต้องทําครับนะถ้าไม่ใช่ไม่ต้องทํานะครับแล้วอย่าไปเครียดครับหน้าที่ข้อแรกเอาคร่าวๆค,ครับตรวจหน้างานก่อสร้างตรวจทุกวันครับ ตรวจทุกวันนะครับตรวจและถ้าผู้รับจ้างทํางานผิดไปจากแบบผิดไปจากสัญญาสามารถสั่งตัดทอนสั่งแก้ไขได้แต่ต้องเป็นกรณีเดียวคือผู้รับจ้างทํางานผิดไปจากสัญญาครับนะครับถ้าเขาขัดขืนนะครับไม่ปฏิบัติตามนะครับให้สั่งหยุดงานแล้วรีบรายงานกรรมการตรวจรับทันทีสั่งหยุดงาน สั่งผู้รับจ้างแก้ไขางานให้เป็นไปตามแบบตามสัญญาแล้วเขาขัดขืนไม่ทําตามไม่ท่านสั่งหยุดงานครับแล้วรายงานกรรมการตรวจรับแบบทันทีทีนี้ข้อ2ครับกรณีที่ตัวของตัวของผู้รับจ้างเขาไม่ได้ผิดอะไรแต่เราเห็นว่าแบบหรือสัญญามีความผิดพลาดครับมีความขัดแยง้งมีความผิดพลาดคาดหมายได้ว่างานมันจะไม่มั่นคงไม่แข็งแรงทําไปแล้วไม่ปลอดภัย เพราะฉะนั้นผู้รับจ้างเ็าไม่ได้ผิดสั่งพักงานแล้วรายงานกรรมการตรวจรับโดยเร็วเห็นไหมครับสั่งพักงานแล้วกรรมการตรวจรับได้โดยเร็วเขาทําผิดสั่งหยุดแล้วรายงานกรรมการตรวจรับทันทีเขาแค่เขาแค่เขาไม่ได้ผิดแต่แบบผิดสัญญาผิดสั่งพักงานแล้วรายงานกรรมการตรวจรับได้เร็วโดยเร็วนะครับต่อไปครับให้จดสภาพแวดล้อมแล้วเขียนรายงานรายงานกรรมการตรวจรับครับนะครับเป็นหน้าที่ที่ต้องทํารายงานกรรมการตรวจรับทุกสัปดาห์ครับ ให้เขาทราบส่วนกรมรมการตรวจรับทํำยังไงครับรับรายงานแล้วก็ต้องเอาไปประชุมเช่นกันครับทุกสัปดาห์เช่นกันเพราะฉะนั้นทุกสัปดาห์กรมรมการตรวจรับก็ต้องประชุมพอประชุมเสร็จก็ควรออกไปตรวจเนี่ยครับนี่คือหน้าที่ข้อที่2ทุกสัปดาห์ก็ประชุมครับตรวจสอบรายงานการตรวจงานของผู้รับจ้างแล้วหลังนั้นก็ควรออกไปตรวจหน้าง,งานก่อสร้างครับตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควรนะครับไม่ลงลึกมากกลับมาที่ตัวของผู้งาน หน้าที่ข้อสุดท้ายของผู้งานครับเป็นหน้าที่ที่เป็นคนละข้อกับหน้าที่ข้อที่3หรือหน้าที่ข้อที่4ก็คือในวันเริ่มทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและถึงวันกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดท่านจะเห็นว่าไม่ใช่การรายงานประจำสัปดาห์ครับเป็นการรายงานเมื่อถึงกำหนดวันเริ่มงานและถึงกำหนดส่งมอบแต่ละงวดให้รายงานความก้าวหน้าความคืบหน้าให้รายงานว่าเช่นสมมุติว่า วันที่หนึ่งสิงหาครับเป็นวันเริ่มสัญญารายงานว่าวันที่1สิงหาผู้รับจ้างเข้าไปทำงานหรือไม่นะครับนี่คือตัวอย่างสมมติว่าวันที่30สิงหาเป็นวันครบงวดงานท่านก็รายงานว่าณวันที่30สิงหาซึ่งเป็นวันที่ครบกําหนดงวดงานตามสัญญาผู้รับจ้างปฏิบัติงานไปถึงไหนให้รายงานกรรมการตรวจรับภายใน3วันท่านจะเห็นว่ามันไม่ใช่การลายงาน การรายงานความคืบหน้าแต่ละวันการบริหารงานของรับจ้างแต่ละวันตามข้อสามคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่แค่4ข้อของกรรมการตรวจรับกลับมาที่ที่น้องเขามีปัญหาแล้วก็เครียดครับถนนกว้าง4เมตรนะครับใช้แบบมาตรฐานแต่พื้นที่ก่อสร้างมีแค่นี้ครับมีแค่3เมตร เครียดครับเพราะทําไม่ได้นะครับพื้นที่ก่อสร้างมีแค่นี้นะครับนะทำได้แค่นี้ครับอีกหนึ่งเมตรทําไม่ได้ครับสุดวิสัยที่จะทําได้เพราะไม่มีพื้นที่ก่อสร้างเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับทําไงนะครับนะหแกบอกว่าแกบอกนายกแล้วว่าอย่าใช้แบบมาตรฐานเพราะแบบมาตรฐานมันกําหนดมา4เมตรนะครับอ่านี่คือปัญหาของเขาปัญหาเ้าที่1 2ครับปร,กรากฏว่พาพอถึงหน้าง,งานก่อสร้างเครียดอีกว่ามันทาไม่ได้ทํำยังไง หนึ่งด้วยความที่เป็นคนเพิ่งบรรจุครับเป็นเด็กใหม่นะครับเพิ่งบรรจุนะไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตัวเองเพราะฉะนั้นผมได้ไล่ให้ท่านเห็นแล้วว่าหน้าที่การทำแบบเป็นหน้าที่ของคนตามกฎหมายมาตรา60และระเบียบข้อ21วรรคสามครับหน้าที่ในการบริหารสัญญาเป็นหน้าที่ของกรรมการตรวจรับครับกรรมการตรวจรับ และนะครับตามมาตรา1 0 0และระเบียบข้อ170ครับท่านจะเห็นว่าหน้าง,งานก่อสร้างสร้างไม่ได้เป็นหน้าที่ของกรรมการตรวจรับที่ต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้งานครับไม่ใช่ท่านมานั่งกลุ่มว่าหน้าง,งานก่อสร้างทําไม่ได้พื้นที่ไม่มีท่านก็รีบแจ้งกรรมการตรวจรับครับรายงานปัญหาอุปสรรคนะครับ ให้กรรมการตรวจรับทราบว่าจากการตรวจสอบสภาพหน้าง,งานก่อสร้างไม่สามารถผู้รับจ้างไม่สามารถปริัติงานได้เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างนะครับมีความกว้างของผิวจราจรไม่เพียงพอที่จะให้ผู้รับจ้างทํางานได้จึงเรียนมายัางท่านประธานกรรมการตรวจรับเพื่อโปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไปตามหน้า,นานที่ของท่านต่อไปครับเพราะท่านก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการตรวจรับของผู้งานครับจะเข้าไปแก้ปัญหาถนนไม่พอพื้นที่ถนนไม่พอ เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นอ่ามาที่กรรมการตรวจรับได้รับหนังสือจากผู้มงานแล้วตัวเองแก้ปัญหาได้ไหมพอไปดูแล้วอ้าวสมมุติครับผมสมมุติสถานการณ์ไอ้ที่ไม่พอเนี่ยแต่ว่าบังเอิญเป็นญาติกันกับกรรมการตรวจรับญาติสนิทเอ้ยปากเอ้ยขอที่ดินสักเม็ดได้ไหมเพื่อทําถนนให้กับหมู่บ้านเขาบอกว่าโอเคครับผมยินดีอุทิศให้โอเคครับ,คครบจบปัญหาไปแต่ถ้าเขาบอกเฮ้ยไม่ได้เพราไม่ได้ ในเมื่อแบบเขียนไว้4ี่เมตรครับแบบเขียนไว้สี่เมตรนะครับกรรมการตรลจรับไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแก้สัญญาครับทําให้สี่เมตรเหลือสาเมตรเพราะจะแก้สัญญาผมไม่ได้ยกข้อกฎหมายมานะครับการแก้สัญญาเพิ่มหน้าของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกรรมการตุวจรับแก้ไม่ได้แน่นอนครับท่านก็ต้องมีมเตะเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับแก้สัญญา หัวหน,น้าหน่วยงานของรัฐจะแก้สัญญาตัวเองก็มีอำนาจอย่างจํากัดอีกครับสมมุติว่าเราไปลดความกว้างถนนแน่นอนครับถ้าเป็นท้องถิ่นท่านต้องผ่านสภาครับเพราะท่านไปลดความกว้างถนนในข้อบัญญัติในเทศบัญญัติของท่านเนี่ยท่านกาหนดแน่นอนว่ามันเนี่ยนะครับกว้างเท่าไหร่ถนนเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะไปแก้จาก4เป็น3ก็ต้องขออนุมัติสภาก่อนถึงจะแก้ได้เพนันท่านก็จะเห็นว่า มันไม่ใช่เรื่องที่ตัวผู้งานจะมาเครียดผู้งานแค่รายงานปัญหาอุปสรรคพอครับจบหลังจากนั้นจบหน้าที่ของท่านแล้วนะครับส่วนแบบนะครับนะครับแบบแบบมันมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจะต้องแก้ไขแบบผมเคยพูดเรื่องก่อนหน้านี้นะครับแบบมันมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วสมมติว่าหน้าหน่วยงานของรัฐจะแก้ไขแบบใครละครับควรทําหน้าที่แก้ไขแบบก็ต้องมอบหมายนะครับคนซึ่งอาจจะเป็นกรรมการชุดที่ ทำแบบตามมาตรา60นะครับหรือตามข้อร้อยข้อ21วรรคสามนั่นเองนี่คือยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผู้งานท่านทํางานของท่านให้ถูกต้องครับทางานถูกต่านนะของท่านในเป็นหน้าที่ของท่านนะครับย้ําอีกทีครับมาดูเรามีกรรมการตรวจรับนะครับกรรมการตรวจรับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ากรรมการตรวจรับทําหน้าที่2ลักษณะนะครับนะครับตรวจรับนะครับตรวจรับ และบริหารสัญญาเมื่อกี้ตัวรับแลกสัญญาคอยแก้ไขปัญหาครับอะไรแก้ได้ก็แก้เองแก้ไม่ได้ก็ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ก็โยนไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพารณาดําเนินการต่อไปเป็นต้นอ่าทีนี้มาครับนี่คือหน้าที่ของกรรมการตรวจรับต่อไปครับมาดูนะครับหน้าที่ของกรรมการตรวจรับทําหน้าที่สองลักษณะต่อไปหน้าที่ผู้งานิครับ ผู้ควบคุมงานนะครับเมื่อกี้ให้ดูแล,แล้วนะครับผู้ควบคุมงานอ่ามาดูอีกทีครับสองฝ่ายนี้ทําหน้าที่ต่างกันอย่างไรไอคนผู้งานนะครับเข้าใจหลักการง่ายๆคุณสมบัติของคุณต้องการความเป็นช่างทําไมต้องการความเป็นช่างครับเพื่อที่จะควบคุมงานจ้างให้เป็นไปตามสัญญาในมิติของงานช่างในมิติของวิศวกรรมเพราะฉะนั้น คุณไม่ได้มีหน้าที่แก้สัญญาไม่มีหน้าที่ไปเพิ่มเติมอะไรนอกจากคุมงานให้เป็นตามสัญญาเพราะนั้นทั้งสองฝ่ายครับทั้งกรรมการตรวจรับและผู้งานท่องไว้เลยครับสัญญาครับสัญญาจะต้องนะครับสัญญาต้องเป็นสัญญาต้องเป็นสัญญาเท่านั้นครับนะครับตัวผู้งานคุณไม่หน้าที่คุมงานให้เป็นตามสัญญาคุณทําไม่ได้นะงานมีปัญหาอุปสรรครายงานกรรมการตรวจรับกรรมการตรวจรับพิจารณาแก้ไขปัญหา ถ้าอยู่ในหน้าหน้าที่ก็ทําครับไม่อยู่ก็โดนขึ้นไปหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนันแต่ละคนทาหน้าที่ของตัวเองครับให้ถูกต้องนะครับถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาเองก็คือไม่ทําแบบไม่จัดการให้มีแบบให้มันเคลียร์นะครับและปัญหาก็ส่งผลต่อหน้างานก่อสร้างคุณก็ต้องไปแก้ปัญหาครับแต่ถ้าผมเป็นผู้งานนะครับณวันนี้เมื่อท่านเจอปัญหาอุปสรรคท่านรายงานเลยครับ ผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ท่านฟังนะครับนะผมเป็นช่างอบตไปคุมงานถนนเส้นหนึ่งปัญหาแบบนี้เลยครับความกว้างถนนมันไม่ได้ครับนะครับความกว้างถนนเรากำหนดไว้5เมตรในแบบแต่มันทำได้แค่4.5เมตรนะครับ4.5เมตรมันขาดอยู่50เซนครับตลอดแนวซอยซอยหนนะครับแล้วผมนะครับ กับปลัดอบตอก็เดินทางไปที่บ้านเจ้าของบ้านครับว่าขอครับนั่งคุยจนเกิดความสนิทสนมสนุกกันถูกคอขอเขาครับว่าที่ดินหน้า10เซนนะครับที่ดินหน้าสิบเซนนะครับ,บ,นนรบขออุทิศย,ยกให้เป็นทำถนนได้ไหมเป็นที่สาธารณประโยชน์ทำถนนได้ไหมขอจนเขายอมครับแต่แต่ผมกับปลัดได้ปากไว ทำไปโดยที่ตัวเองก็ไม่มีอำนาจครับก็คือไปสัญญากับเขาครับว่าซอยนี้เนี่ยครับจะตั้งชื่อตามนามสกุลของคนที่อุทิศที่ดินนะครับอันนี้ถ้าเจะเห็นว่าผมในฐานะผู้งานกับประหลัดซึ่งก็เป็นในฐา,านะของกรมการตรวจรับทํางานไม่เข้าเรื่องทั้งคู่ครับนะครับไม่ได้ทําตามสิ่งที่ตัวเองควรจะทํานะครับนะนะครับไม่ได้ทํานะครับเพราะมันเกินอํานาจหน้าที่ของเราที่จะทําได้ ทีนี้ถึงแม้ว่าเจ้าของที่ดินเขายอมครับแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราสัญญากับเขาเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้เราไม่สามารถตั้งชื่อให้เขาได้เพราะคนที่ใหญ่กว่าเราเขาไม่ยอมนะครับคนที่ใหญ่กว่าเราเขาไม่ยอมนัานนี่ผมยกตัวอย่างถ้าเป็นณทุกวันนี้เมื่อผมเจอเคสอย่างนี้ถ้าผมยังเป็นผู้งานนะครับผมเป็นผู้งานผมจะรายงานปัญหาอุปสรรคให้กรรมการตรวจรับแล้วกรรมการตรวจรับก็ไปพิจารณาแก้ปัญหาเอานะครับถจ้ากรรมการตรวจรับแก้ไม่ได้ก็จบครับสุดท้าย นะครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการของสภาที่จะต้องไปแก้ไปแก้ไปแก้มาใช่ครับไปแก้มาใช่ไหมว่าถนนจาก5เมตรเหลือ4ี่อยู่หน้านะครับโอ้หน้าหน่วยงรัฐก็แก้สัญญาใช่ครับจาก5เหลือสี่อยู่หน้าเพราะฉะนั้นสรุปครับนะครับก่อนจากการสรุปให้น้องๆที่เป็นช่างใหม่นะครับสรุปให้น้องๆที่เป็นช่างใหม่ทําหน้าที่เป็นผู้งานนะครับว่าท่านนะครับให้รู้จากหน้าที่ครับสรุปเลย ต้องรู้จักหน้าที่ตัวเองอย่างท่องแท้นะครับรู้จักหน้าที่ตัวเองนะครับว่าขอบเขตตัวเองมีแค่ไหนเป็นผู้มงานก็คู่ผูุ้กงานให้เป็นไปตามสัญญาท่องไว้เสมอนะครับนี่คือคาถานะครับสัญญาจะต้องเป็นสัญญาท่านท่นทองไว้เสมอนะครับอะไรที่นอกเหนือสัญญาทําไม่ได้ครับอะไรที่ เป็นปัญหาอุปสรรคไม่ใช่หน้าที่ของท่านจะไปแก้ไขหน้าที่ของท่านก็คือถ้าผู้รับจ้างทํางานไม่เป็นไปตามสัญญา <S <s <ust os> สั่งให้แก้ไขนะครับสั่งให้แก้ไขสั่งให้เปลี่ยนแปลงสั่งทุบสั่งลือ้อแต่ถ้าเขาไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทุบไม่ลือ้อท่านสั่งให้หยุดงานนะครับแล้วรายงานกรรมการตรวจรับทันทีนะครับเ <s ust os> จอปัญหาอุปสรรคเจอสัญญาขัดแย้งนะครับสั่งให้พักงานแล้วรายงานกรรมการตรวจรับโดยเร็วนะครับนะแล้วก็ทําหน้าที่ในการออกไปคูบงานทุกวันครับ ถ้าเป็นไปได้แต่ลูกป่วยก็ไม่ต้องไปครับดูแลลูกก่อนนะตัวเองเป่วยก็ไม่ต้องไปวันหยุดก็นอนใช่บ้างนะครับวันอาทิตย์ควรกําหนดไว้ในรายการประกอบแบบว่าผู้ควบมงานนะครับขอโทษครับวันอาทิตย์ควรกำหนดไว้ในรายการประกอแบแบบนะครับวันอาทิตย์นะว่าผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ทํางานในวันหยุดนะครับนันก็กาหนดไว้ในการประกอบแบบแจ้ผ okay ู้รับจ้างเขาได้รู้ว่าอ๋อวันอาทิตย์ทําไม่ได้นะโอเคนะครับนี่คือลักษณะของการควบคุมงานแล้ว ตัวเองจะไม่ปวดหัวนะครับก็ขออนุญาตดูคําถามเพื่อนหน่อยนะครับเผื่อใครก็จะมีคําถามมานะครับขอบคุณมากใช้แบบถ้ามาตรฐานต้องตั้งกรรมการจัดทำรูปแบบไหมครับควรครับนะครับแบบมาตรฐานอ่านะครับมาดูเพื่อนถามมาเป็นคำถามที่ดีครับขอชมว่าแบบมาตรฐานยังควรต้องตั้งกรรมการนะครับกรรมการตามข้อ2 1 นะครับวักสามหรือไม่นะครับควรทําไมควรครับถึงแม้จะเป็นแบบมาตรฐานท่านคิดว่าหรือท่านเคยเจอไหมครับแบบมาตรฐานที่มันไม่มาตรฐานจริงแบบมาตรฐานซึ่งมันผิดพลาดซึ่งมันบกพร่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยกรรมการตามข้อ21นะครับจะได้ดําเนินการตรวจสอบดูว่าแบบมันถูกต้องหรือเปล่าหรือเช่น แบบมาตรฐานงานทางของทอชทอ้อ,ทองถิ่นจะทําถนนครับท้องถิ่นอปทอจะทําถนนนะครับกฎหมายกําหนดว่าให้ทอชอหรือทางลงชนบทเนี่ยนะครับเป็นคนคอยซัพพอร์ตเรื่องแบบมาตรฐานทอชอเขาทามาแต่ท้องถิ่นความต้องการหลากหลายเพราะนั้นเขาก็จะทําแบบให้เรามีทางเลือกว่าจะเลือกใช้แบบไหนหน้าไหนอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยกรรมการตามข้อ21วรรคสามนี่แหละครับ ควรที่จะเป็นคนตัดสินใจคนที่จะเป็นคนเลือกว่าแบบควรกําหนดอย่างไรข้อไหนอย่างไรนะครับนี่คือลักษณะของการใช้แบบมาตรฐานนะครับนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงพอดีในนี้มันไม่ขึ้นแต่มีคําถามเพิ่มเติมเข้ามาสมมุติว่าสัญญากําหนดให้อยู่อาทิตย์เราต้องเผื่อเวลาจ้างเพิ่มขึ้นไหมครับต้องเผื่อสิครับอ่านะครับมีเพื่อนถามมานะครับนะครับอ่ะสมมติครับผมสมมติท่านเห็นนะ ขอ,อยกตัวอย่างเป็นถนนอสรก็แล้วกันนะครับเป็นถนนขสรนะครับขออน <ís> ุญาตยกตัวอย่างเป็นถนนคสลอ้าวท่านทำถนนขสรครับสมมุตินะครับอ้าสมมุติ300เมตรนะครับอ้าสมมติท่านก็คำนวณเวลาก่อสร้างแล้วคำนวณมาแล้วสมมติครับ30อ้าสมมติ50วันอ้าคำนวณมาแล้วเวลาก่อสร้าง50วันนี่คือ5 0เป๊ะนะครับ ใน50วันถ้าท่านอยากให้เขาหยุดวันอาทิตย์ท่านก็เขียนในรายการประกอบแบบสิครับว่าวันอาทิตย์นะครับห้ามรบย่างทํางานวันทํางานก็คือวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทีนี้ใน50วันเนี่ยเต็มนะครับท่านก็เผื่อวันหยุดเพิ่มให้เขาไปนะครับอ่าสมมุติว่ามันมีวันอาทิตย์อยู่ใน50วันเนี่ยครับอยู่10วันท่านก็บวกเข้าไปครับบวก10อ่าต้องบวกอะไรครับก็คิดถึงก็จะจริงครับอะไรควรต้องบวกเขามั่ง สุ่มวันวันเนี่ยเป็นระยะเวลา ЗЫКА วันทํางานเป๊ะเลยนะครับอาท่านอาจจะสมมติว่าท่านต้องการผลทดสอบคอนกรีตนะครับชุดสุดท้ายสมมุติสมมุติว่าผลทดสอบคอนกรีตชุดสุดท้ายเนี่ยนะครับการรอผลทดสอบคอนกรีตชุดสุดท้ายอยู่ในวันทํางานด้วยอาท่านก็ค <ๆ S 2> ิดไปสิครับรอเวลาจะทดสอบคอนกรีตมาตรฐานกําหนดให้นะครับบ่มคอนกรีตก่อนทดสอบอาเอาอายุคอนกรีต28วันเราก็บวกไปอีก28วันครับ คอนกรีตครบ28วันแล้วต้องเอาไปทดสอบรอผลทดสอบอีกสมมติเพื่อไปอีกนะครับ28เพื่อรอผลทดสอบอีกสัก10วันอ่าสมมุติว่า10วันเพื่อไปอีก38วันอันนี้สมมุติกรณีที่การทดสอบคอนกรีตแล้วท่านอยากจะให้มันอยู่ในสัญญานะครับนะรวมระยะเวลารอผลทดสอบคอนกรีตชุดสุดท้ายอยู่ในสัญญาท่านก็เมื่อกี้ได้มาเท่าไหร่แล้วครับ60วัน60บวกกับอีก38ท่านก็ได้เท่ากับ98วัน แต่ถ้าท่านบอกว่าระยะเวลาเราผลทดสอบคลองดีดนะครับไม่เป็นไรเราจะถือว่างานสิ้นสุดเมื่อเขาทางานเสร็จส่วนระยะเวลาเราผลทดสอบคลองดีดถือว่าเราไม่ปรับเขาไม่ไม่นับเป็นระยะเวลาทํางานตามสัญญาท่านก็ไม่ต้องเผื่อตรงนี้เข้าไปนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับอาสมมติว่าบางท่านบอกว่าเฮ้ยงานผมมันต้องเผื่อลักษณะของการเตรียมงานด้วยนะครับท่านอาจจะเผื่อเตรียมงานไปด้วยอีกสัก5วันผมยกตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างท่านก็ดูตามข้อเท็จจริงว่า ควรจะคิดระยะเวลาเท่าไหร่แต่เรื่องการเผื่อระยะเวลาเตรียมงานนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะของการทําสัญญาของท่านด้วยอันนี้มันลงลึกไปนะครับขอหยุดแค่นี้แหละว่าถ้าท่านนะครับเมื่อกี้ที่ถามมาเพื่อนที่เพื่อนถามมานะครับว่าเวลาเราคิดว่าวันหยุดนะครับสมมติเราติดวันอาทิตย์สิบวันเนี่ยก็บวกเพิ่มเข้าไปครับนะอะไรที่ท่านต้องการบวกเพิ่มเข้าไปเช่นผลทดสอบความดีอย่างที่ผมบอกครับนะยี่สิบแปดวันบวกกับ เอาไปทดสอบที่หมหาลัยหรือที่โยธาจังหวัดต้องอรอผลอีกประมาณ10วันเป็นต้นนะครับเราก็เผื่อเขานะครับตามข้อเท็จจริงแต่ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยท่านไม่ได้ต้องการให้อันนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก็ไม่ต้องไปเผื่อครับเดี๋ยวขอดูคําถามอีกสักนิดนะครับเห็นมีคําถามเพิ่มเข้ามางานก่อสร้างที่มีการตรวจรับไปแล้วจบชั้นการผว้งานไปแล้วเกิดชารุดเสียหายผู้งานต้องไปควบคุมงานซ่อมแซมดังกล่าวหรือไม่อ่าอย่างนี้ครับนะครับงานตรวจงาน ควรครับควรควรอ่าตอบไว้เลยนะครับอ่านี่ที่เพื่อนถามมา่สมมติวนี่เป็นงานก่อสร้างเป็นก่อสร้างถนนแล้วกันนะครับที่ช่าง X ถามมานะครับว่างานจบไปแล้วแล้วเกิดชำรุดอยู่ในช่วงประกันตรวจรับไปแล้วนะครับแล้วอยู่ในช่วงประกันปรากฏว่าผู้รับจ้างอ่ะสมมติอ่ะเคาะถนนบล็อกนี้แตกแล้วกันแตกอ่านะครับมีรอยแตกแลาวเราก็แจ้งเขามาซ่อมเขาบอกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะขุดลื้อออกไปแล้วผมจะเทใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า ช่างเอ็กถามมาว่าเวลาซ่อมเนี่ยผู้งานควรเข้าไปทํางานหรือไม่ควรเข้าไปตรวจไหมควรครับควรครับเพราะนั้นเนี่ยนายกหรือผู้บริหารนะครับพัสดุควรประสานให้ช่างควบคุมงานเนี่ยเขาเข้าไปตรวจงานนะครับนายกก็ควรออกคําสั่งซ้ําอีกครั้งก็ได้ครับว่าให้ผู้ไอ้นายเนี่ยครับนายกเข้าไปตรวจงานควบคุมงานก่อสร้างถ้าสมมติว่าหน่วยงานเราใหญ่ไม่รู้กันนะครับนะนะครับเพราะนั้นตอบช่างเอกก็คือต้องเข้าไปควบคุมงานนะครับ เพราะเรายังต้องการคุณภาพนะครับนดัะนั้นเราก็เข้าไปเข้งานท่านก็สามารถเบิกค่าตอบแทนของท่านได้ตามปกตินะครับแต่ถ้ามันเล็กน้อยท่านจะไม่เบิกอันนัน้นก็เรื่องของท่านเดี๋ยวขอดูคําถามถามัดไปครับมีหรือเปล่านะครับตอนนี้ทาข้อบัญญัตินะครับถนนกอสลอกกาลังอัดคอนกรีตแป๊บนะครับกรณีมีการแก้ไขแบบก่อนครับจะต้องให้ใครเป็นคนแก้ครับกรณีมีการแก้ไขแบบจะต้องให้ใครเป็นคนแก้อ้าวขอคําถามนี้ก่อนนะครับคุณ ม่รู้ชื่ออะไรจำนาไหนชะช,ช,ชมังอ่าชะมังอะไรสักอย่างนะครับกอนนี้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างจะต้องให้ใครเป็นคนแก้แก้ไขแบบก่อสร้างถ้าท่านดูคลิปก่อนนี้ของผมดูวิดีโอก่อนหน้านี้ของผมผมได้บอกแล้วนะครับว่าเวลาแก้ไขแบบนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้ควบคุมงานนะครับอ่าเอาดูตรงนี้ก่อนหลายท่านเข้าใจว่าเมื่อจําเป็นจะต้องแก้แบบนะครับแก้ไขแบบระหว่างก่อสร้างนะครับก็ส่วนใหญ่ให ตัวของผู้ควบคุมงานนะครับเป็นคนแก้คลิปก่อนหน้านี้ของผมได้อธิบายเลยว่ามันไม่ใช่หน้าที่ผู้งานท่านก็ไปอ่านข้อ178ปนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ผู้งานแล้วนึกถึงข้อเท็จจิงครับว่าเช่นกรณีของนะครับเรายืมตัวช่างของหน่วยงานอาือ่นมาเขามาคุมงานให้กับบุญแล้วแล้วจะให้เขาไปแก้แบบอีกวันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐครับตัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับจะต้องนะครับ พิจารณาออกคำสั่งครับใจะให้ใครแก้นะครับถ้าโดยปกติใครทำแบบคนนั้นแหละครับคนเป็นคนแก้เพราะนั้นให้ผมแนะนำก็คือให้คณะกรรมการตามข้อ21วรรค3นั่นแหละครับเป็นคนแก้แบบนะครับนะคณะกรรมการตามข้อ21วรรค3เป็นคนแก้แบบโอเคนะครับอันนี้ตอบคำถามของเพื่อนไปแล้วอ่าขอดูอีกสักหน่อยนึงครับนะมีคำถามเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้ คำถามสุดท้ายนะครับแป๊บหนึ่งขอดูคําถามที่เพื่อนเพิ่งถามล่าสุดนะครับอีอกคาถามนะครับตอนนี้ทําข้อบัญญัติงานถนนกสลกําลังอัดก,กร,รีด240 ksc ไว้แต่สตงนแนะนาใม้ใช้แบบตชซึ่งแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับนะไม่เหมือนกันแต่แบบไม่เหมือนกันกําลังอัด325 k H c ซึ่งส่งผลกระทบต่อง,งบประมาณควรแก้ไขอย่างไรนะครับสตงนแนะนําเพื่อให้เข้ากับการที่ต้องไปขึ้นทะเบียนทางหลวงต้องติน จริงๆนะครับแบบของทชเขาก็ไม่ได้ห้ามท่านที่จะเปลี่ยนนะครับที่จะเปลี่ยนนะครับแต่เขามีเงื่อนไขว่ากรณีไม่เป็นไปตามแบบของเขาท่านจะต้องนะครับมีวิศกรเซ็นรับรองระดับสามัญนั้นก็ต้องหาทางออกทางอื่นนะครับหาวิศกรระดับสามัญมาช่วยเซ็นรับรองเสียว่าเปลี่ยนกําลังอัดนะครับจากตามนี้เป็นตามนี้นะครับอันนี้ ท่านในมุมมองของผมนะครับนะผมมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ผูต้ตรวจสอบเขาจะไปเอาผิดท่านนะครับเราก็ต้องอธิบายว่าลักษณะถนนของเรานะครับการใช้งานนะครับมันไม่ได้มีรถขนาดใหญ่ <c oughs> เช่นไปถนนในหมู่บ้านไม่ใช่มีรถขนาดใหญ่เข้ามาวิ่งอะไรเนี่ยครับหนักๆก,ก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ว่าไปตามขบประมาณที่เรามีนะครับไม่สอดคล้ององบประมาณที่มีแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับการเพิ่มกําลังอัดคอนรี ต่อลูกบาทเมตรมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็รอพี่นาให้เหมาะสมนะครับนะถ้าสมมติว่ามันเพิ่มแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะครับต่อลูกบาทเมตรมันไม่สักประมาณร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็เพิ่มไปนะครับนะตอนเรียบสมเสร็จนะครับ,เ,มสมสมสรบเป็นตน้นแต่ถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยมันมีผลกระทบเยอะมากเลยนะครับมันมันในพื้นที่ผมนะครับสมมติว่าท่านบอกว่าหรืออ่าพื้นที่ผมเนี่ยครับก็ขายกันความต่างของต่อคิวเนี่ยมันเยอะนะครับ ท่านจะเปลี่ยนก็ตามที่ผมบอกว่าเงื่อนไขของตชอเขาบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนอะไรตามแบบของเขานะครับแต่ไม่ที่ไม่เข้าเงื่อนไขงเขาท่านก็ต้องมีวิศวกรระดับสามัญรับรองนะครับโอเคนะครับเพราะถนนมันเข้าวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธานะครับและเป็นถนนสาธารณะนะครับต้องระดับสามัญนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยครับมีคําถามเพิ่มหรือเปล่าก็คงไม่มีนะครับและจริงๆถือท่านจะมีก็ขอตัวก่อนเพราะว่านะครับ อ่าที่ต้องขอตัวนะเพราะว่าผมมีภาระนะเลี้ยงลูกนะครับนะดูแลลูกเดี๋ยวลูกรอ,อนอนนะวันนียก็ต้องขอลากันแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าท่านมีคำถามประเด็นใหม่ๆน่าสนใจก็อาจจะถามมานะครับในในตัวของอ่าหรือสัญญาณมาหายไปแล้วครับผมไม่แน่ใจนะหรือจะยังไม่หายนะก็ถามมาเป็นประเด็นใหม่ก็ได้นะครับก็โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็ขอจบการ เลยสดการบรรยายโสดไว้เพียงแค่นี้ครับนะครับก็นอนหลับฝันดีทุกคนครับนะครับแล้วก็เจอกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ